่อนที่โรงเรียนเตรียมทหารพระราม4จะถูกทุบทิ้งไปก็มีการเปลี่ยนแปลสภาพไปเป็นสถานบริการต่างๆซึ่งพอจะเห็นร่องรอยแห่งความทรงจำอยู่บ้างแต่ในปัจจุบันนี้โรงเรียนเตรียมทหารสุภาพบุรุษแห่งพระราม4ไม่หลงเหลืออดีตให้เห็นอยู่ต่อไปอีกแล้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วประมาณต้นเดือนพฤษภาคมปี2518เด็กหนุ่ม592คนสวมเสื้อเชิ้ตขาวติดกระดุมคอกับกางเกงขาสั้นเดินมุ่งหน้าเข้าสู่ประตูดินแดนสุภาพบุรุษซึ่งตั้งอยู่ริมถนนพระรามสี่เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเดิมด้วยความสมัครใจมุ่งหวังให้อนาคตก้าวหน้ามียศฐาบรรดาศักดิ์เพียบพร้อมด้วยความกล้าความแกร่งความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจพร้อมเผชิญภัยทุกรูปแบบแต่คุณพระช่วยเพียงก้าวแรกก็ได้รับการต้อนรับด้วยเสียงออกคำสั่งที่ดังลั่นเขย่าขวัญทั้งสังวิ่งยึดพื้นรับเขาให้ปฏิบัติตามกันทั่วทุกคนจนความอบอุ่นกลายเป็นความร้อนขับให้เหงื่อไหลไคลย้อยตลอดเส้นทางกว่าจะถึงห้องเรียนซึ่งไม่เพียงแต่ตอนเช้าเท่านั้นก่อนเวลาเที่ยงวันต้องแตะฉากเดินสวนสนามเรียกน้ำย่อยคล้ายอุปมาอุปไมยให้เห็นคุณค่าหยาดเหงื่อเพื่ออาหารว้าก่อนดำไปปฏิญาณว่าหยาดเหงื่อเพื่อชีวิตหยาดโลหิตเพื่อชาติ30กว่าปีนับว่านานมากแล้วแต่พวกเรายังไม่เคยลืมเดือนชาติต่างๆในอดีตโรงเรียนเตรียมทหารสมัยนั้นเรารู้อยู่ในใจว่าเข้มข้นและสอนพวกเราเข้มแข็งจริงๆเรียนเอาตรงยึดพื้นท่าเตรียมเตรียมโอ้โหดูท่าทางจะแข็งแรงมากนะเอาลองชิมๆสัก5ครั้งสิ5ครั้งเบ็ดโอ้โหพอถ้าอย่างนี้ไม่ท่าจะไหว10ครั้ง10ครั้งปฏิบัติพอ20ครั้งปฏิบัติพอนักเรียนเตรียมหาสมชายครับมีปัญหามากนักเรียนเตรียมหาบุญสันแสดงตัวอย่างให้ดูยึดพื้นท่าเตรียมท่าเตรียมครับ20ครั้งปฏิบัติ1 2ลุกเห็นไหมท่านสมชายนี่คือท่าที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นขอให้ทำให้ถูกทั้งหมดนักเรียนก่อนขอการเข้าเตรียมตัวสำหรับเขา100ครั้งไม่ขาน100ครั้งปฏิบัติโอ้โหคลื่นสวยงามมากนั่งลงคลื่นสวยงามทำไงให้พร้อม200ครั้งปฏิบัติ200ครั้งปฏิบัติพออ้าวลุกเราคงจะต้องมีบทอื่นอีกนะจะเอาคลานไหมจากนั้นหลังจากเรียนจบก็ไม่ยอมปล่อยกลับบ้านง่ายๆเพราะต้องฝ่าด่านอรหันต์ให้เหงื่อท่วมอีกหนึ่งรอบทั้งๆที่รู้ว่าต้องไปยืนเข้าแถวรอรถเมย์ที่ป้ายข้างสวนลุมพินีก็เหมือนกับสวรรค์แกล้งเพราะมักมีสาวๆและหาบเร่เนี่ยเดินผ่านให้น้ำลายหกอยู่เป็นประจำนี่คือฉากชีวิตของพวกไปกลับส่วนพวกที่อยู่ในโรงเรียนนะครับต้องสละเหงื่ออีก 1-2 รอบกว่าจะได้นั่งดูหนังสือทำการบ้านและเข้านอนกว่า
ากระบวนการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ร่างกายและจิตใจจะลุล่วงก็ใช้เวลาประมาณ3เดือนเศษการสิ้นสุดความเป็นนักเรียนใหม่และเปลี่ยนมาใส่เครื่องแบบ3สีหมวกสีน้ำเงินเสื้อแขนยาวสีขาวกางเกงขายาวสีเขียวขี้ม้าสื่อความหมายด้วยพิธีสวมแหวนรุ่นอันเป็นประเพณีที่ประทับใจเข้ากับบ่งบอกให้รู้ว่าได้ก้าวสู่บันไดขั้นแรกแห่งความเป็นผู้นำฐานแล้วโดยจะเติบโตสู่ขั้นที่2ทดแทนรุ่นพี่ต่อไปในปีหน้านอกเหนือจากการเรียนภาควิชาการกับการอบรมแบบธรรมเนียมและวินัยทหารรวมทั้งระบบอาวุโสควบคู่กับระบบซ่อมแล้วยังมีการล้อล้อมด้วยการฝึกภาคสนามในปลายปีอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นการกางเต็นท์พักแรมที่เชียงใหม่การเดินทางไกลขึ้นพระตำหนักภูพิงราชนิเวศการฝึกบนเรือรบหลวงล้วนเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ใหม่ๆทั้งสิ้นปี2519ขึ้นปีที่2หัดวางตัวเป็นผู้ใหญ่ฝึกการบังคับบัญชารุ่นน้องก้าวตามรอยเท้าพี่ๆพร้อมกับการเตรียมตัวเปลี่ยนสภาวะเป็นนักเรียนเหล่าตามที่เลือกไว้303คนเป็นนักเรียนในร้อยจปร108คนไปโรงเรียนในเรือ121คนไปโรงเรียนในเรืออากาศและอีก60คนไปเรียนโรงเรียนในร้อยตำรวจสมัยเป็นนักเรียนเราเคยกอดคอสลับเข่าเคยเหนื่อยเคยฝึกเคยผ่านสถานการณ์ยากลำบากมาด้วยกันแต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่ทำให้เรามีทหารตำรวจ1834ในวันนี้วันเวลาผ่านไปเร็วไวจริงๆณปัจจุบัน36ปีผ่านไปเรามีเพื่อนใหม่จากตำรวจที่รวมกันเป็น1834เพิ่มขึ้นอีก140คนเป็น1834ทั้งสิ้น732คนผู้ใดดำรงตำแหน่งใหญ่ๆกันบ้างแม้ยศจะแตกต่างแต่จะไม่ห่างจากความเป็นเพื่อนอย่างแน่นอนวันนี้พวกเราทุกคนก็เติบโตกันเป็นผู้ใหญ่กันหมดแล้วหลายท่านก็อยู่ในตำแหน่งที่สำคัญสำคัญของประเทศชาติหลายท่านก็มีอนาคตที่สดใสและจะก้าวหน้าไปอีกไกลพวกเราต้องรักกันไว้และต้องสามัคคีกันตลอดไปจากวันเริ่มต้นจนถึงวันนี้เพื่อนเพื่อน1834ที่รักทุกคนคงจะยังไม่มีใครลืมครูบาอาจารย์ผู้บังคับบัญชาท่านนายทหารปกครองผู้มีพระคุณที่ประสาทความรู้และวิทยายุทธ์ต่างๆจุดประกายให้พวกเราเป็นผู้เป็นคนมาได้จนถึงทุกวันนี้เราจำพี่ๆนายทหารปกครองเหล่านั้นได้ทุกท่านพี่ๆได้แบ่งหน้าที่ปกครองพวกเราได้ส่งพวกเราขึ้นเหล่าได้ยิ่งใหญ่กันไปวันนี้พวกเรายังไม่ลืมท่านเหล่านั้นเตรียมทหาร1834และครอบครัวยังคงเดินหน้าต่อไปและยึดมั่นในความรักความสามัคคีช่วยเหลือเกื้อกูลทำรงความเป็นปึกแผ่นและความเป็นรุ่นให้มันคงสถาพรตลอดไปที่เราไม่เคยตั้งแต่แรกพบมันจะนานเท่าไรยังจดจำอยู่ข้างในวันที่เคยมีใครกดคอได้คิดกันไปและไม่ว่าเมื่อไรที่หกล้มก็พร้อมชุดมือให้ลุกขึ้นยืนได้ไหมช่วงเวลาเหล่านั้นฉันยังจำฝังใจI miss you yesterday and every day ที่อยู่ในใจไม่เคยที่จะจางหายเหมือนคงจะพ
ผ่านพ้นไปยิ่งกลับมาคิดทุกครั้งถ้อยคำทุกคำเสียงเพลงที่ฟังด้วยกันยิ่งฟังเหมือนใหม่เหมือนเธอยังอยู่กับฉันไม่ไปไหนสวัสดีเพื่อนๆ1834ที่รักทุกท่านการได้รับเกียรติยศจากดาวก็ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนทั้งโบกเรืออากาศและตำรวจโดยเฉพาะทางตำรวจที่กล้าที่จะตัดสินใจส่งพันเอกหลักแก้วเข้าไปชิงเกียรติยศจากดาวแล้วก็ขอบคุณพี่กบที่นำเสนอจนประสบความสำเร็จพันเอกพรประสิทธิ์หรือพี่ต่ายก็เป็นช่วยหาข้อมูลผมขอเริ่มต้นให้และปีต่อไปก็คงจะเป็น2คนปีละ2คนไปเรื่อยๆขอบคุณครับเหมือนเธอยังอยู่กับฉันไม่ไปไหนสวัสดีครับพี่พี่ครับเรียนทหาร183เตะคิดว่าพี่ยังจำผมได้นะครับผมเตะเป๊กครับพี่ในอดีตเนี่ยผมตัวนิดเดียวอยู่ท้ายแถวพี่พี่แกล้งผมตลอดนะแต่ตอนนี้ผมโตขึ้นหน่อยแล้วเป็นน้องพี่เหมือนเดิมยังหลับท้ายพี่เหมือนเดิมพี่มีอะไรเรียกท้ายผมนะครับโทรหาผมก็ได้ครับผมเตะเป๊กครับพี่ขอบคุณครับบ้านพี่เป็นเลือแพ้สาวน้อยเขาไม่แลสาวแก่เขาก็ไม่มองโตขึ้นลิมฝั่งคลองเมื่อยามน้ำนองลอยลงเหมือนดาววิมานเพราะมันไม่โก้เหมือนตึกหลังโตที่สูงตั้งหานไม่แล้วลิโอลานแต่เป็นบ้านเรือนแบบ